ึกยอดมวยไทยศึกวันทรงชัยชุดที่3ครับคุณนี้เป็นมวยรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นนักชกไทยปะทะกับมวยฝรั่งครับคูบานลูกเจ้าแม่ไซทองพบรามอนเดกเกอร์นักชกจากโปแลนด์เป็นนักมวยครับเกงขาวแถบสีแดงนะครับรามอนเดกเกอร์ฉายาของเดกเกอร์ดีแม่น่ากลัวมากนะครับกังหันนรกหรือว่ากังหันมรณะเพราะว่าหมัดนั้นเหลือกำลังครับพบจุดเฉียดนี่คู่สู้แทบจะถูกน็อกนะครับนาทีโคบานั้นก็เป็นมวยหมัดหนักเตะขาต่อยหมัดนะครับพยาไอ้หมัดหมอลำโคบานเป็นนักชกจากบุรีรัมย์ครับเปรียบช่วงเป็นมวยซ้ายครับแม่ต้องระวังหมัดให้ดีการยันหล่นเป็นอันขาดครับแต่ว่ารามอนเดกเกอร์นี่ไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวครับเตะขวาก็อันตรายนะครับฮุกขวาและเตะซ้ายโคบานโคบานขยับมาตาจ้องเขม็งทีเดียวหมัดต่อหมัดนะครับแต่ว่าเราเตะซ้ายดีดูครับแม่เดกเกอร์นั้นวางแข้งยังกับมวยไทยแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าเขาฝึกฝนมวยไทยมาเป็นอย่างดีครับรามอนเดกเกอร์ปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่พัทยาปีนึงนี่มาอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่ที่ฮอลแลนด์นะครับวางแข้งเรียกว่าอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ฮอลแลนด์นั้นไม่มีตัวสู้แล้วครับต้องมาเจอกับนักมวยไทยชั้นนำที่เมืองไทยหมดยกที่1ยกที่2ครับไอ้หมัดหมอลำพบกังหันนรกโคบานรามอนเดกเกอร์มวยใหญ่ออกอุดช้ากว่ามวยเล็กๆน้อยนะครับแต่ว่าประเภทช้าแต่ชัวร์ครับออกช้าแต่ว่านักน่วงรุนแรงดูครับจังหวะเดกเกอร์ดึงหลบขยับหลบนิดเดียวครับเตะซ้ายทับในเริ่มจะเจาะยางแล้วนะครับโคบานนี่ครับทับในแล้ววางแข้งซ้ายเตะแถวๆขอบกางเกงครับเตะลำตัวเป้าใหญ่วางแข้งขวาคือครับเดกเกอร์ตอนก็เป็นมวยหมัดทั้งคู่นี่แฟนมวยห้ามกระพริบตาเป็นอันขาดครับมาเลยครับหมัดมาพูดถึงมาแล้วหมัดต่อหมัดนี่บวกกันมีโอกาสลงด้วยกันทั้งคู่ครับฮุกขวาเตะซ้ายแต่ว่าดึงหลบออกไปได้เดกเกอร์เตะขวาว่าเตะได้เนียนนะครับสำหรับมวยฝรั่งอย่างเดกเกอร์วางแข้งซ้ายเรียกเสียงเฮนะครับโคบานแข้งซ้ายทีนึงดูครับเปลี่ยนการ์ดได้ด้วยโอ้โหเดกเกอร์นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับชกได้สองการ์ดนะครับวงไหนโดนศอกว่ามีงัดศอกครับโอ้ศอกเสยศอกเฉียงได้หมดครับเดกเกอร์อาวุธมวยไทยครบเครื่องถ้าเป็นมวยฝรั่งด้วยกันน้ำหนักตัวเท่ากันรูปร่างก็เท่ากันนี่เดกเกอร์เหนือกว่าทั้งหมดนะครับยิงหมัดหมัดขวาโดนปลายหยับหาจังหวะต้องชิงจังหวะกันนะครับซ้ายกับขวาเอาครับปล่อยขวาแล้วหมัดออกมาตรงๆแล้วก็เป็นหมัดที่ทิ้งมาจากหัวไหล่นะครับเดกเกอร์โดยธรรมชาติฝรั่งนั้นก็เป็นมวยหมัดอยู่แล้วครับน่าจะขากระครั้งผมบอกว่าเดกเกอร์นั้นต่อยหมัดได้เป็นธรรมชาติกว่าหมดยกที่2ยกที่3ครับมวยไทยปะทะมวยฝรั่งโคบานชื่อฝรั่งว่าเป็นมวยไทยนะครับไอ้หมัดหมอนลำหมาครับเริ่มจะแลกหมัดกันแล้วโคบานเดินเร็วขึ้นเดกเกอร์ถอยแล้วดูครับแขนขวากราบสูงระวังหมัดซ้ายของโคบานโอ้โหแทงเข่าถึงยอดอกครับเร็วโคบานเตะซ้ายต่อยซ้ายครับยิงหมัดโคบานจะกลัวหรือเปล่าแต่ว่าผ่านศึกหนักๆมาเยอะโคบานไม่เกรงศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับดึงหลบโอ้โหดูครับไปตัดโคบานเสียหลักล้มแล้วดูครับวางแข้งขวาการ์ดโลนี่ถึงก้านคอนะครับโคบานต้องระวัง
ยิงหมัดอ้าวครับรัวหมัดระหว่างแข้งซ้ายคูบาเด็กเกอร์ยังสมาธิดีอยู่ดูครับจังหวะดึงหลบไม่ใช่ดึงแบบตกใจดูครับโดนแข้งซ้ายแข้งซ้ายสวยครับของคูบาทีขวาขยับหาจังหวะอยู่คูบาไปซ้ายพับนอกเตะแถวๆโคนขานะครับหมัดขวามาแล้วครับของเดกเกอร์ต้องระวังครับซ้ายและขวาตามมาวางแข้งหมัดฮุกซ้ายโอ้โหฮุกซ้ายหมัดหน้าสวนจะหมัดซ้ายของโคบานครับแลกกันยิงขวาแม่หน้าเสียวไส้จริงครับโอ้โหใครดีใครอยู่แล้วเดกเกอร์ไม่กลัวเพราะว่าโคบานนั้นมีเตะขาขู่นี่ครับโคบานฮุกขวาหุกขวาหลบกลับหุกซ้ายสวนครับเดกเกอร์นะครับเตะกราดเตะขาให้เดกเกอร์พะวงทิ้งขวาไปหมัดหนึ่งเดกเกอร์มาดูครับจังหวะอัปเปอร์คัตหมัดหน้าของโคบาแล้วเตะซ้ายยิงหมัดเตะซ้ายหลุดต้องยืนระยะให้ดีนะครับโคบาปล่อยหมัดหน้าเยอะมากปล่อยเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงครับเดกเกอร์เป็นมวยหมัดอยู่แล้วแล้วยังมีอาวุธยังอื่นเสริมโอ้โหซ้ายหน้าขวาไม่โดนนะครับจับคอโกงตัวจะขึ้นเข่าไม่ได้หน้ามีหลอกล่อนะครับหน้ามียียวนครับมียั่วยวนซะด้วยเดกเกอร์โคบานยังเฉยครับต้องไม่โมโหหน้าดูครับแทงเข่าขวาเดกเกอร์นี่คุ้นเคยกับนักมวยไทยโอ้โหเตะขวาดอกนี้สะดุ้งครับโคบานโดนหมดยกที่3ยกที่4ครับเดกเกอร์มาลงไปหมัดหนึ่งกระแทกตายดูครับจะชกหมัดอย่างเดียวก็เหมือนนักมวยสากลอาชีพแล้วก็มีอาวุธอย่างอื่นเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งศอกเข่าต้มยำสำหรับเดกเกอร์อาครับโคบานเข้าใกล้แล้วปล่อยซ้ายไม่กลัวครับมีท้าทายซะด้วยนะครับบอกว่าต่อยได้ต่อยไปครับทนไหวคืนด้วยหมัดขวาเฉียดไปนิดเดียวครับเดกเกอร์เดกเกอร์ครับจะทนอาวุธของโคบานได้แล้วโอ้โหลมครับนี่แหละครับหมัดซ้ายเต็มๆนะครับของโคบานโอ้นับกรรมการระดมนับถึง8ครับสับมือให้ชกต่อเดกเกอร์โดนไปแล้วครับโคบานเดินเข้ามาอาครับดูจังหวะติดตามของโคบานมานี่คีบคอได้ครับแต่ว่าไม่ไหวครับตีเข่าไม่ได้โดนหมัดวางแข้งซ้ายเอ้าเดกเกอร์โดนพายุหมัดแล้วกอดชุดคว้ากอดเอาไว้ครับผลักออกไปโคบานเอ้าลนนับอีกครั้งหนึ่งมาเดกเกอร์เมาครับโอ้โหมั่นใจตัวเองมากเกินไปโดนหมัดซะเองสองนับแล้วอาโคบานฮุกขวาวางแข้งอาครับเลือกแล้วซ้ายเดกเกอร์ยังเมาอยู่จะกอดโคบานผลักออกไปครับเดกเกอร์ไม่กล้าอยู่ใกล้แล้วมีเลือดไหลออกมาด้วยครับโดนทั้งหมัดทั้งศอกคิ้วขวาของโอ้โหคิ้วขวาของเดกเกอร์นั้นแตกนะครับแล้ววางแข้งขวามาสักครู่สวยกรรมการระดมยุติการชกครับให้แพทย์สนามดูแผลแตกของเดกเกอร์ว่าแตกที่คิ้วขวานะครับไหวไม่ไหวพยักหน้าครับไหวครับแพทย์สนามอนุญาตให้ชกต่อเป็นปลายยกแล้วครับโคบานเริ่มผ่อนเกมหลังจากที่เร่งไป2นาทีเสร็จอ้าวโดนอีกว่าเสียหลักโคบานไม่เดินแล้วครับเสียขาแล้วมุกขวาวางแข้งซ้ายหมดยกที่4ชมกันต่อครับมวยไทยปะทะมวยฝรั่งโคบานพบรามอนเดกเกอร์ยกสุดท้ายแล้วยกที่4โคบานได้2นับแล้วก็เดกเกอร์มีแผลแตกที่คิ้วขวาครับรัวหมัดต่อยซ้ายวางแข้งซ้ายตอนนี้ต้องใช้ความแรงเรียแล้วครับโคบานโอ้ยวางแข้งซ้ายที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมเลยนะครับเดกเกอร์ไม่เดินชนะว่าต้องหันมรณะวันนี้โดนไป2นัดเ
ายยกแล้วครับเดินมาจ้วงหมัดหน้าโคบานต้องระวังครับเดเกอร์ยังมีทีเด็ดต้องกอดมากแล้วดูพลังกำลังของเดเกอร์สะบัดเกือบจะพุ่งเลยนะครับเกือบจะพุ่งให้ล้มแต่ของเดเกอร์นั้นเลือดยังไหลออกมาแม่ถึงเลือดถึงเนื้อจริงๆครับหมดยกสุดท้ายครับนี่เป็นคู่ชิงแชมเปี้ยนมวยไทยโลกนะครับแชมเปี้ยนโลกมวยไทยครับเป็นของโคบานลูกเจ้าแม่ใส่ทองในรุ่นเวทเวทเอาชนะคะแนนรามอนเดเกอร์ธนกรเอกสมบุญระหงนะครับขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยกับโคบานลูกเจ้าแม่ใส่ทองสุดยอดจริงๆครับเอาชนะรามอนเดเกอร์จากพลังและให้สมกับฉายาไอ้หมัดหมอลำแม่แถมท้ายครับแชมป์โลกมวยไทยอย่างโคบานเสริมโชว์เลยครับว่านี่หมอลำถนัดแทนครับฉายาไอ้หมัดหมอลำโคบาน